ค่ะไปต่อกันที่เรื่องที่ต้องบอกว่าเสียดายแล้วก็เสียใจแทอีกนนิดเดียวช้นางะศึกทีมชาติไทยด้วยนะคะแม้ว่าเราจะทำผลงานได้ดีเมื่อวานนี้นะคะเอาชนะสิงคโปร์ไป3-1แต่ว่าก็ไม่เพียงพอที่ทำให้เราเข้ารอบต่อไปในศึกคัดบอลโลกค่ะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม4เมื่อวานนี้เป็นนัดที่6ของทัพนักกีฬาไทยนะคะเราเปิดราชมังคลากีฬาสถานค่ะพบกับทีมชาติสิงคโปร์นะคะของไทยเราเนี่ยอันดับ3ของตารางนะคะส่วนสิงคโปร์อันดับที่4ของตารางค่ะซึ่งมีแต้มเดียวนะคะจาก5เกมเกมนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะแล้วก็นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปชมด้วยนะคะมีการประกาศอัดฉีดด้วยอัดฉีดลูกละ1ล้านบาทนะคะก็แบ่งเป็นคนยิง 500,000 แล้วก็คนแอสซิสต์อีก 500,000 ค่ะขณะเดียวกันคุณแป้งนะคะนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยังอัดฉีดอีกแต้มละ1ล้านบาทนะคะเหมือนกับนะฮะเหมือนกับรอบอื่นๆที่เคยประกาศอัดฉีดมานะคะเกมนี้ทีมชาติไทยเปิดเกมบุกใส่ทันทีค่ะหวังจะทำประตูขึ้นนำให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่ไทยกับสิงคโปร์จะแข่งเนี่ยเวลาประมาณ18 นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะก็มีคู่ของเกาหลีใต้กับจีนนะคะซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยก็เปิดโอกาสให้เราและผลบอลเป็นใจนะคะเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยสามารถยิงจีนได้1-0นั่นหมายความว่าทีมชาติไทยเนี่ยต้องเอาชนะ3-0ขึ้นไปถึงจะคว้าตั๋วเข้ารอบ3นะคะและในนาทีที่37เมื่อสักครู่นี้นะคะทีมชาติไทยขึ้นนำก่อนจากสุพนัทเหมือนตาค่ะและนาทีที่57สิงคโปร์มาได้ประตูตีเสมอค่ะจากอีซานฟานดี้ค่ะลูกนี้ทำเอาใจแป้วเลยนะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลูกที่เราได้ประตูที่2นะคะจากประเมศอาจวิไลค่ะความหวังของเรานี่คือใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเริ่มฟูขึ้นมาแล้วเริ่มฟูขึ้นมาแล้วนาทีที่86เจริญศักดิ์วงกรขมงให้ทีมชาติไทยออกนำอีกครั้ง3-1ค่ะเหลือเวลาในช่วงท้ายเกมนะคะถึงเวลานี้นี่ทีมชาติไทยบุกแหลกแล้วนะคะคือถึงตรงนี้เนี่ยถ้าได้อีก1ประตูเราผ่านเข้ารอบเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็มีโอกาสด้วยนะคะก็จะมีจังหวะที่ยิงเฉี่ยวไปเฉี่ยวมานะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้โอกาส35ครั้งเยอะมากของทีมชาติไทยเป็นประตู3ประตูนะคะแล้วก็ในที่สุดไม่เพียงพอต่อการที่ทำให้เราในผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะคะเป็นจีนค่ะที่แต้ม8แต้มเท่ากันกับทีมชาติไทยผลต่างประตูได้เสียเท่ากันแต่ว่าพอมาวัด head to head ที่เราเนี่ยเปิดบ้านแพ้ทีมชาติจีนแล้วก็ไปเสมอเขานะคะก็เลยทำให้จีนเนี่ยเป็นฝ่ายเข้ารอบในฐานะอันดับที่2ของกลุ่ม4ไปนะคะเผื่อบางท่านอาจจะงงเอ๊ะ head to head เป็นรองคืออะไรก็คือการเจอกันแล้วใครทำได้ดีกว่าซึ่งเป็นจีนในการเจอกับไทยแล้วทำได้ดีกว่านะฮะก็ไทยจึงตกรอบคัดเลือกบอลโลกโซนเอเชียไปอย่างน่าเสียดายเสียดายมากๆเลยนะคะเชื่อว่าเมื่อวานนี้หลายคนมีน้ำตานะคะคุณตูนเสียใจดิฉันเสียใจแฟนบอลทั้งประเทศเสียใจนะคะความรู้สึกเดียวกันถูกต้องแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะเราก็ต้องเดินหน้าต่อไป move on ให้ได้นะคะยังมีอีกหลายรายการรออยู่นะฮะแล้วก็ที่น่าใจหายอีกอย่างหนึ่งต้องบอกงี้การตกรอบครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับการคัดบอลโลกของธีรศิลป์ในวัย36ธีรธรในวัย34สารัตในวัย32หรืออาจจะรวมถึงชนาธิปปีนี้30แต่ว่าเจก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดนะฮะคือต้องเป็นการบ้านของอิชิอิแล้วล่ะที่จะต้องสร้างทีมใหม่ขึ้นมาโดยมีเด็กๆอย่างทั้งสุภโชคสุพนัทสุภชัยปรเมศต่างๆเหล่านี้เป็นแกนหลักนะครับแต่ยังมีเรื่องดีๆนะครับคุณผู้ชมคุณกีต้าหลังเกมคือ FIFA Ranking ไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้นนะฮะคือเรามีเพิ่ม 1.581 คะแนนจากการชนะสิงคโปร์นะครับแล้วก็ได้เพิ่มอีกชนะเสมอจีนเนี่ยได้ 1.581 คะแนนก่อนแล้วก็ชนะสิงคโปร์ได้เพิ่ม 8.05 คะแนนตอนนี้จากเดิมไทยมีอันดับโลกอยู่ที่อันดับ101ขยับขึ้นมาเป็น99แล้วคือติดท็อป100แล้วนะถูกต้องค่ะแล้วก็ในรอบหลายปีเลยด้วยนะคะที่เรากลับมาอยู่ต่ำกว่าอันดับที่100ของโลกก็ยังพอเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การไม่ได้ผ่านไปสู่รอบ3ก็ทำให้ไทยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกโดยไทยจะอยู่ในโถที่1นะครับนะคะก็หลายคนมองว่าเอ๊ะหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงสนามในรายการไหนอีกนะคะอันดับแรกเลยรอบคัดเลือกรอบที่3เนี่ยเราไม่ได้ไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปแข่งขันในรอบคัดเลือกของเอเชียนคัพนะคะแล้วก็ยังมีโปรแกรม FIFA Day ในช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ฟุตบอลคิงส์ครับ
คิงส์ครับก็คือในช่วงเดือนกันยายนกับตุลาคมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องไปแข่งอาเซียนครับหรือว่าที่รู้จักกันเดิมๆก็คือ AFF Suzuki ครับ AFF Electronic ครับอะไรพวกนี้นะคะแบรนด์เครื่องไฟฟ้าต่างๆถูกต้องนะคะก็มารับชมกันนะคะแต่ว่าในช่วง FIFA Day มันเป็นที่น่าเสียดายตรงที่คือ1เลยเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสเจอ18ทีมชั้นนำของเอเชียเพราะว่าเขาผ่านเข้าสู่รอบเขาไปแข่งรายการฟุตบอลโลกไงถูกต้องนะคะแล้วก็รวมถึงฟุตบอลต่างประเทศต่างทวีปด้วยที่เราจะไม่ได้มีโอกาสเจอเนื่องจากปฏิทินของเขาก็เต็มเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day เนี่ยสิ่งที่เราจะได้เจอเนี่ยมันก็คือทีมระดับกลางๆหรือว่าต่ำลงมาหน่อยที่ไม่ติด1ใน18ทีมที่ไปเล่นรอบ3ของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะก็อาจจะไม่ได้ทำให้แรงกิ้งเพิ่มมากนักแต่ก็ต้องชนะไว้ก่อนก็ยังเหลือใครเหลือทาจิกิสถานที่ไม่ได้ไปเวียดนามอะซีเรียหรืออินเดียอินเดียก็ตกรอบมาอย่างน่าเห็นใจเหมือนกันนะคะหรือว่าจะทุบสิงคโปร์อีกรอบนึงไม่มีประโยชน์เอาอย่างอื่นบ้างก็ได้อย่างอื่นนะคะแล้วก็สำหรับเงินอัดฉีดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านไปเล่นในรอบต่อไปแต่ว่านักเตะทีมชาติไทยก็ได้ตามคำมั่นสัญญาของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะเงินอัดฉีดเบ็ดเสร็จเนี่ย10 ล้านบาทเพราะว่าแต้มละ1 ล้านนะคะสิงคโปร์เมื่อวานนี้ได้ไปละ3 ล้านก่อนหน้านี้เสมอจีนเสมอเกาหลีแล้วก็ชนะสิงคโปร์อีกนะคะก็รวมๆ10 ล้านบาทนั่นเองค่ะไปอัปเดตตารางคะแนนแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดสักหน่อยนะตอนนี้เกาหลีใต้แน่นอนนะครับเป็นจ่าฝูงเข้ารอบไปแบบเต็มๆ16 คะแนนเป็นที่1ที่2คือจีน8 คะแนนครับที่3คือไทยมี8 คะแนนเท่าจีนแต่ว่าตกรอบส่วนสิงคโปร์มีเพียงแต้มเดียวเท่านั้นครับและผลเมื่อวานของทุกๆกลุ่มครับกลุ่ม A กาตาร์เฉือนชนะอินเดียไป 2-1 อย่างที่กีตาร์บอกอินเดียตกรอบนะฮะคูเวตก็ชนะอัฟกานิสถานไป 1-0 นะครับกลุ่ม B ญี่ปุ่นยังโหดจัดครับถล่มซีเรียไป 5-0 ฮะเกาหลีเหนือก็ถล่มเมียนมาไป 4-1 ไปที่กลุ่ม D มาเลเซียชนะไต้หวัน 3-1 โอมานเสมอกับคีร์กิสถาน 1-1กลุ่ม E เติร์กเมนิสถานเสมอฮ่องกง 0-0 ครับอิหร่านก็เสมอกับอุซเบกิสถานไป 0-0 เช่นกันนะครับส่วนกลุ่ม F นะคะอินโดนีเซีย1เดียวจากอาเซียนค่ะที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบที่3นะคะเมื่อวานนี้เอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้2-0อินโดนีเซียก็จับมือกับอิรักผ่านเข้ารอบไปนะคะขณะที่เวียดนามที่แพ้อิรักเมื่อวานนี้1-3ก็ตกรอบครับนะคะอยากมาอยู่กับไทยมาอยู่กับไทยนะคะส่วนกลุ่มจีค่ะซาอุดิอาระเบียนะคะแพ้จอร์แดน1-2ทาจิกิสถานชนะปากีสถาน3-0นะคะกลุ่มเอชค่ะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เสมอกับบาเรน1-1เยเมนเสมอเนปาล2-2กลุ่มไอออสเตรเลียค่ะถล่มปาเลสไตน์ไป5-0และเลบานอนนะคะเอาชนะบังคลาเทศ4-0ค่ะก็สรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ3ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะคะก็จะมีกาตาร์คูเวตญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไม่อยากอ่านชื่อนี้เลยจีนอยากจะอ่านเป็นไทยมากกว่านะคะโอมานครับคีร์กิสถานอิหร่านอุซเบกิสถานอิรักอินโดนีเซียจอร์แดนซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนออสเตรเลียและปาเลสไตน์นั่นเองค่ะนี่ก็คือโฉมหน้าของ18ทีมที่ได้ไปต่อนะคะในรอบที่3นะฮะแต่ก็ยังมีอีกหลายรอบรออยู่นะครับ